เอาเลยดิเอ้ยนี่เบิ่งพี่มันยุ่งกันเนี่ยกลัวกับเมียมันทำบาปอะไรเป็นไงครับเราจะทำการล้างหอยครับล้างหอยครับวันนี้นี่ครับจำดาไว้ด้วยครับนี่สวัสดีพี่น้องนะครับสุขุสุขอดนะครับที่เข้ามารับชมในมื้อนี้นะครับผมมื้อนี้ครับผมสาย5ผ้าสวยนะครับสิผ้าพี่ผ้าน้องครับลงทงลงทาครับผมก็คือว่ามื้อนี้นะครับผมสิมาหาบักหอยนะครับเพื่อสิไปต้มแล้วก็ตําบักฮุงนะครับตอนนี้ก็มีตําฮุเปล่านะครับผมมีแขกรับเชิญมานํานะครับซึ่งเขาเป็นคนถี่แมงลึกลับชิบหายนะครับเขาเป็นคนถี่หลายคนบ่ฮู้จักเขานะครับบุ้ยไผ่หูจักแล้วครับบุ้ยไผ่อยากหูจักกันนะครับบ่เบาเสียไปแล้วครับเสื้อผมเขาเลยครับบักมากครับดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับการแต่งตัวมันมึงที่ล่ะนี่บ่สุดที่สิไปลงน้ําแม่ถามนี่ที่ทอดอกเออนะครับนี่นะครับมื้อนี้เฮาต้องลุยน้ํานะจักหน่อยมื้อนี้พี่น้องเพราะว่าบักหอยมันอยู่ในน้ําหน้าแต่จะม่วงหน้ากันมาสิไทย 4:00 น. นี่มาเที่ยงค่ะนางเมืองตายจะอีหยังมึงตายตะบุงหญิงจะอีหยังป่ะนะครับพี่น้องบ่มีการเสียเวลาครับพ่อไปหาบักหอยดีกว่านะครับผมป่ะเฮาย่างไปทางนี้ก็ได้ครับผมนี่ครับพี่น้องครับบ่มีก็สิเป็นบ่หาบักหอยเฮานะครับเฮาสิบ่งมบ่บักหอยมื้อนี้นะครับเห็นบ่ถ้าบ่เห็นก็ซุ่มไปเบิ่งเอามือซุ่มเอากันได้โอเคนะครับนี่ก็คือมองที่เฮาสิหาวัตถุดิบนะครับบักหอยเฮามื้อนี้นะครับสิไปแกมกับตําฮุงเนาะไปตามหุ่นมาเนี่ยจบโอเคไปตัวต้มหอยหอยยาดไปเอาครับว่าสิลงน้ำนะครับผมมาเปลี่ยนเกงก่อนทอดเออนั่นแหละนะครับมันสิเปลี่ยนกางเกงครับโอ้ยพี่น้องครับพี่น้องครับเอาเลยดิเห็นนี่เบิ่งพี่มันยุ่งกันเนี่ยผัวกับเมียมันไปจะทำบาปอะไรเดี๋ยวไปเลยครับพอดีแล้วพี่น้องเก็บบอกว่าจะเข่าน้ำนะครับน้ำกำลังมาถ่วมเขานะครับเฮ้ยเกี่ยวขี้ไก่บ่วะแง่งแง่งอยู่นี่เลยเราโอ้ยโอ้ยเงี้ยลงแง่งมันสีคุณครับใส่ระเด้อครับพี่น้องมาพี่น้องมาหาบ่อคอยน้ำกันครับมือกองตามลงมาเลยครับผมคือคอยแง่งเด้อต้องรับสีรุดอุ้ยตรงนี้เกือบเหยียบเลยนี่ก็แล้วเนี่ยยังที่น่าสนใจตัวกระทายเลยเอาบ่เอาบ่คนเบิ่งน่ะเอาบ่คนเบิ่งอ่ะยอกมึงมาถ่ายด่าโอ้ยมึงน่าสนใจเนาะสิน่าสนใจอยู่แบบใหญ่นะครับโอเคครับพี่น้องมีกะเป็นวัตถุดิบพวกเรานะครับแคบบักหอยครับไปนะครับพ่อสิตัดผักไปตอนไปเถียงนะครับสิไปเถียงเลยนะครับผมเพราะว่าจะไปตำบักฮุงนะครับตำบักฮุงแล้วก็สิเฮ็ดหยังนะแล้วก็สิต้มบักหอยนะครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่เถียงนะครับผมไปเราจะทำการล้างหอยนะครับล้างหอยล้างหอยนิดหน่อยหน่อยต้องน้ำนะครับลายโอเคขอเติมน้ำเข้าไปอีกครับไม่ใส่เกลือกำหนึ่งกำหนึ่งเหรอใช่เออสั่งอืมคือกับพี่น้องครับอันนี้บักหอยเข้ากับซุปเลยนะครับเนาะอันนี้เข้ากับอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็งัดหอยนะครับครับ
เอามาขึ้นตัวหน่อยยังมาตามบอกเลยมากบอกรู้นี่นี่ตาตาหมดอยู่ว่าเป็นตาได้หรือที่นี่โอ้พี่ตาตานี่ครับเขาแซวตาบอกนะครับว่ามันเป็นซีนสีแบบสกปรกทำไมนี้เข้าจานกับบัวดินี่บัวตาบ้างมันคือตาหอยยี่หูหูรั่วออกไปเป็นสีกินครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาก็ออกมาเก็บผักนะครับให้บักมากนะครับมันแกบอกหอยคนเดียวครับอยู่บนเถียงนะครับตอนนี้เฮาหาหยอดผักกระชินครับเป็นผักแก้มครับมื้อนี้ครับไอ้พอดีว่าประเดไทยตอนตำบักหุ่งให้เบิ่งนะเพราะว่าแม่ผมเป็นคนตำนะครับเพิ่นตำเพื่อนั่นแหละครับผมก็ต้มตะบักหอยนะครับก็มาเก็บผักนะครับออกมาเก็บผักนี่ครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นพ่นเก่าผมเองนะครับตะกี้สิมีต้นบักหิ้วนะครับเฮามาเก็บหยอดผักกระถิ่นนะครับเพื่อสิไปฮอกับตําบักฮุ่งนะครับตําบักฮุ่งฝีมืออีแม่เด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ตําเองนะครับนี่ตําฝีมืออีแม่นะครับตําสู่กินนะครับดูพวกเด้อเฮาซอกันเนาะหยังดูพวกบ่ต้องมีไอ้เนาะหยังดอกอย่าแม่นบ่เดี๋ยวตาต่อไปโอ้ไปล้างน้ําอีกรอบนึงมากเอาต้นนี่ไปล้างครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาก็ได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับบักหอยแล้วก็มีตําบักหุ่งนะครับก็สิไปพอกันตอนกินเลยนะครับตัดผ่าไปตอนกินเลยนะครับตอนนี้เฮาก็เตรียมอุปกรณ์เฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับไปพอกันตอนกินครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมครับผมหลังจากที่เฮานะครับไปเฮ็ดขั้นตอนมาแล้วนะครับต้มบักหอยแล้วก็ตําบักหุ่งนี่แม่ผมเป็นคนตํานะครับเด้อแล้วก็เฮาได้ผักกระถิ่นนะครับยอดผักกระถิ่นมากับน้องใหม่นะครับต้มน้องใหม่นะครับแล้วก็เพิ่นมีอันสปอนเซอร์นะครับผักพายมาให้เนาะจากบ่าวขอกหมูนะครับผมสปอนเซอร์นะครับนี่ครับผักพายนะพี่น้องนะมื้อนี้นะครับสิพาซอยไอ้ตําบักหุ่งกับต้มบักหอยนะพี่น้องเนาะมาซอยนํากันครับพี่น้องไปลงมือครับซอยได้เลยครับลืมแนะนํามีติ๊บเข่านําครับผมติ๊บเข่าที่เมื่อกี้กับจังดอกก็มีของกินเหลินเว้ยแต่ก็กินคือเก่านะครับไปลงมือครับลงมือครับจัดไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวลองบักหอยกันสวยอยู่มานี่นี่ครับตําบักหุ่งแม่ผมเองนะครับยังนี่ไอ้ผักยังบอกเลยบักหอยแบบแง่มาได้เพิ่นซอยเออเพิ่นมาพี่น้องมาซอยน้ํากันครับซอยน้ํากันครับจักแง่เป็นแง่หยังเว้ยจักแง่บักหอยเรื่องแง่หยังเว้ยงาพี่ดินบรรยากาศกับฝนกับสิโตนะครับเฮ้ยคำนี้พี่น้องมาครับมากินตําบักหุ่งน้ํากันครับมาเด้อผู้ใดที่รับชมคลิปนะครับตําบักหอยแจ่มนะครับพี่จังเขาฝากกินนี่เนาะบ่ฝากบ่ได้ครับฝนสิโตครับครับเดี๋ยวฝนนําหัวมันสิเรียนจากพระเขาบรรยากาศบ้านหน้าคือเก่าครับฝนกับสิโตคือเก่าแล้วครับพี่น้องมาฝากกินยาวใส่ยาวใส่เลยซอยพี่น้องซอยยิงกระป๋องพ่อยิงกระป๋องมันแต่กระป๋องนี่ยังอยู่กระพักกระทินนะครับไปแล้วมันแซ่บดีเดี๋ยวเขาไปกินรอบนึงอันนี้ตําบักหุ่งก่อนพี่เขาแบบยังโอ้โหตรงใกล้เนาะบ่ต้องให้พี่น้องเบิ่งดอกเฮาตําบักหุ่งอยู่พี่น้องเบิ่งครับบ่ตําหนึ่งกินที่เบิ่งบ่ค่อยคนเนี่ยเดี๋ยวปากค่อยเลยบ่หันยําแกรกเลย
บ่ตําอันยังตัวมาเว้ยบ่แซ่บบ่ต้องแซ่บนะบ่ข้าวเกินไปบ่เค็มเกินไปบ่แซ่บบ่กินเลยบ่เป็นตาสิแตกอีบ้านว่ะเอ้าคําสุดท้ายก่อนสิลาพี่น้องครับซอยครับซอยไปไปเร็วขี่ผ่านได้ดีบ่ขี่มามาเร็วไปเดียวบ่ตอนเก็บมันโดนอยู่ก็คนสิโตครับหาใหญ่นําตอนเก็บ20นาทีอยู่โอเคครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับตําบักหุ่งครับบักหอยต้มเฮากะอันเป็นว่าเบิดนะครับแล้วแซ่บบ่แซ่บแต่ก็แซ่บอย่างเดียวพี่น้องครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบซ้ํานี้นะครับพี่น้องครับเฮาต้องมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับเพราะว่าฝนสิตกแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิเป็นอีหยังจังเข้ามาเบิ่งใหม่นะครับฝากกดติดตามให้สาย5ผ้าซุยนํานะครับเด้อสําหรับมื้อนี้ครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งครับต้องลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับซุยซุยยังบ่แล้วตัดเลยครับแกบอกว่าบ่ได้กดอันนี้